กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน Money and Life Talk by CFP Professionals นะครับสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อที่หลายคนเจอนะครับแล้วก็โหปวดหัวมากพอสมควรเลยนะครับกับปัญหาหนี้นอกระบบนั่นเองซึ่งวันนี้ครับผมมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนั่นคือทางด้านของคุณจันฉายจันเจ้าฉายนะครับก็เป็นผู้อำนวยการ L&D ของ Wealth Academy ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนแล้วก็เป็นนักวางแผนการเงิน CFP ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่จันฉายครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมขอเกริ่นมีเคสสตาดี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยพี่จันฉายเองมีโอกาสได้ไปบรรยายแล้วก็เจอคนที่ยกมือถามมาเลยนะครับโอ้แล้วคนนี้เนี่ยน่าสนใจนะเป็นสาวโรงงานอายุ48ปีเป็นหนี้นอกระบบ 70,000 บาทโอ้โหหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะ 70,000 บาทอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ฟังดีๆครับดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะฮะคูณไปคูณมาเท่ากับว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 14,000 บาทซึ่งเยอะมากแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาเก็บดอกเบี้ยเป็นรายวันบางทีเนี่ยคนเราไม่ได้คิดรวมว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมหาโหดมากนะคะคือพอหารเป็นรายวันมันอาจจะไม่เท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะพอจ่ายได้ใช่แต่พอไปคูณดูสิไปคูณเป็นเดือนดูสิเยอะมากนะ 14,000 ใช่ค่ะคือถ้าเอาความเป็นจริงเลยนะครับถ้าตัวเลขมันเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าน้อยคนนะที่จะสามารถจ่ายคืนหนี้นอกระบบได้ซึ่งทำให้เขาเป็นทุกข์ใจมากนะคะกลายเป็นงูกินหางไปเลยใช่ค่ะโอ้โหซึ่งปัญหานี่นอกระบบมันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนครับพี่จันชัยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการขาดกันเรื่องข้อมูลเพราะคนไทยเนี่ยจะชอบอะไรที่ง่ายเหมือนกับว่าเจอใครหรือว่าคนในหมู่บ้านหรือคนที่เขาทำกู้นอกระบบเนี่ยค่ะก็ไปกู้กับเขาโดยที่อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้จะบอกว่าแต่งของเงินกู้เนี่ยนะคะธนาคารต่างๆเนี่ยมีเยอะแล้วก็จะสามารถทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยลดลงไปได้มากเลยอย่างนี้ต้องให้พี่จันฉายอธิบายอาจจะยกตัวอย่างตัวเลขอะไรต่างๆจะได้เห็นภาพว่ามันลดลงมามากขนาดไหนยังไงคืออย่างเคสนี้นะคะเราหยุดหนี้นอกระบบให้สาวโรงงานท่านนี้เนี่ยโอนเข้ามาสู่หนี้ในระบบดอกเบี้ยจาก 20% ต่อเดือนเนี่ยเหลือเพียง 15% ต่อปีโอ้คนละหลักเลยนะครับคนละหลักหน่วยคนละหน่วยเลยตัวเลขน้อยลงอีกแล้วลดต้นลดดอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผ่อนชำระเพียง24งวดก็จะทำให้เขาหมดหนี้แล้วก็หนี้ทั้งก้อนเนี่ยรวมกันยังไม่เท่ากับหนี้1เดือนของที่เป็นกู้นอกระบบเลยนะคะจากเดิมเนี่ยผ่อนเดือนละดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละ 14,000 ครับแต่ว่าพอเข้าไปสู่หนี้ในระบบเนี่ยจะเหลือเพียงดอกเบี้ยรวม2ปีเนี่ยอยู่ที่ 11,457 บาทเท่านั้นอันนี้คือทั้งปีนะครับ 11,457 บาทคือทั้งปีใช่ค่ะทั้งก้อนที่เขาจะปลดหนี้ได้หมดครับนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าเราต้องบอกให้น้องท่านนี้ให้สาวโรงงานท่านนี้บอกว่าต้องหยุดสร้างหนี้เพิ่มด้วยแล้วก็ต้องมีวินัยในการที่ต้องชำระตรงงวดให้ตรงด้วยนะคะรวมถึงมีโอกาสก็ต้องออมเพิ่มด้วยค่ะครับคืออันนี้ถือว่าเป็นหลักคิดที่สำคัญมากๆเลยนะครับ อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรถ้าเป็นอย่างพี่สาวโรงงานท่านนี้อายุ48แล้วนะครับก็รู้ตัวว่าเฮ้ยตัวเองมีปัญหาอยู่อันนี้คือจุดที่ดีมากๆแล้วทีนี้พอมาปรึกษาพี่จันฉายก็บอกว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีพี่จันฉายบอกว่าอ่ะอย่างจุดแรกเลยเอานี่นอกระบบปลดทิ้งให้หมดให้เร็วที่สุดเข้าสู่ระบบดีกว่าแล้วก็หยุดสร้างหนี้ด้วยนะเราต้องมีวินัยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเคสดีที่ในห้องเดียวกันเนี่ยมีท่านหนึ่งออมเก่งมากครับอายุเพียง27ปีใช้เงินวันละ100บาทเองโอ้100บาทนี่อยู่ได้ด้วยเหรออยู่ได้ค่ะเพราะว่าโรงงานจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายต่ำมากแล้วเขามีเป็นซองนะคะทำซองไว้ว่าใช้วันละ100และถ้าเกิดว่าวันไหนใช้เกินวันรุ่งขึ้นเขาจะไม่ใช้อีกคือเขามีวินัยมากเลยค่ะการที่มีวินัยแล้วก็เก็บออมตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้ในอนาคตนะคะครับแต่สำหรับพี่สาวโรงงานอายุ48ท่านนี้นะครับไอ้หลักการนะครับสมมุติว่าอยากจะเป็นการปลดหนี้นอกระบบแล้วเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะมีวิธีไหนบ้างเราจะบอกว่าตอนนี้แบงก์ต่างๆเนี่ยมีเรียกว่าโปรแกรมพิเศษสำหรับการปลดหนี้การรวมยอดหนี้ไว้ด้วยกันทำให้สามารถที่จะเข้าใจเรื่องของการปลดหนี้แล้วก็มีวางแผนได้มากขึ้นมีวินัยในการวางแผนหรือบางครั้งเขามีหลายที่อะค่ะเขาก็อาจจะสเปะสปะก็อาจจะมารวมหนี้ก้อนเดียวกันไว้นะคะแล้วก็จะสามารถผ่อนจ่ายได้ระยะยาวขึ้นแล้วก็มีวินัยทางการเงินแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะคะแต่ที่สำคัญต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มคือต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูซิว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราหลงไปกับอะไรบ้างอะไรคือหนี้ดีอะไรคือหนี้เลวมันต่างกันยังไงครับใช่คือหนี้ดีเนี่ยสำหรับการที่เราจะซื้อกู้ซื้อบ้านหรือว่าทำการกู้ทุนการศึกษาต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรามีอาชีพเสริมได้มากขึ้นอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหนี้ดี
แต่ถ้านี่เลวก็คืออาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันฟุ่มเฟือยอะค่ะต้องแยกให้ออกอันไหนนี่ดีอันไหนนี่เลวถ้าเป็นไปได้ก็เป็นนี่มันพอได้แต่ควรจะเป็นนี่ที่ดีใช่ค่ะแล้วไม่ควรเกิน1ใน3ของรายได้ด้วยค่ะหมายถึงจำนวนหนี้จำนวนหนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแล้วว่าอะไรคือความสำคัญถ้าเราคิดว่ายังไม่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องปลดหนี้ก่อนให้อยู่ในสัดส่วนที่ประมาณ 30% ของรายได้นะคะในการชำระหนี้แต่ละเดือนครับค่ะแต่ที่ดีที่สุดอย่าเป็นหนี้เลยถูกต้องอันนั้นคือดีที่สุดแล้วการไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐคิดว่าหนี้ประเภทไหนที่มันอันตรายมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปมองว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ส่วนบุคคลค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีบัตรเครดิตหลายใบเกินไปบางทีเราใช้จ่ายเราลืมไปว่าเราชำระเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีแค่บัตรเดียวหรือ2บัตรก็พอละค่ะสำหรับการมีบัตรเครดิตแล้วเราก็ต้องมีการจดด้วยว่าเราใช้อะไรไปแล้วบ้างคือจดทุกอย่างเลยค่ะที่เราใช้ในแต่ละวันจริงๆจะบอกว่าตอนนี้เรามีแอปในมือถือด้วยซ้ำที่สามารถที่จะจดได้ง่ายมากว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างคือคนไทยชอบขี้เกียจจดอันนี้จริงครับผมว่าคือหลายคนอยากจะทำเหมือนกันนะครับแต่พอทำไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งคืออาจจะลืมเพราะมันอาจจะต้องทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างหรืออย่างที่2ก็ขี้เกียจนั่นแหละครับแอปนี้มันดีตรงที่มันเตือนเราด้วยว่าเราลงหรือยังติดตามค่าใช้จ่ายรายวันว่าวันนี้มีรายรับเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แยกเป็นอาหารทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยสร้างวินัยด้วยค่ะเพราะการที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะก็สามารถจะตัดได้เพราะในบางทีเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายเพลินๆไปเราไม่ทราบถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่พอมาเห็นตัวเลขรายเดือนเฮ้ยนี่เราสเตทเมนต์มาช็อกใช่ไหมคะไปจ่ายอันนี้ได้ยังไงใช่ค่ะหรือเสื้อผ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชิ้นละ100 200แต่รวมๆกันเฮ้ยมันหลายพันนะต่อเดือนเยอะค่ะเยอะใช่ตามตลาดนัดเนี่ยค่ะตัวดีเลยดูว่าเราได้ใส่ครบหรือยังจริงๆยังเลยนะคะครับบางตัวนี้ก็อาจจะแช่ไว้ตรงนั้นแช่ไว้ครับค่ะอันนั้นคือเรื่องของบัตรเครดิตค่ะที่พี่จันฉายบอกว่ามันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยมันสูงค่ะและถ้าเรามีผ่อนชำระเนี่ยเขาจะคิดดอกเบี้ยย้อนกลับไปถึงวันที่เราใช้จ่ายเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันจะค่อนข้างโหดพอสมควรเป็นไปได้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวนจะดีที่สุดนะคะแล้วหลายคนเขาอาจจะใช้ลักษณะที่เหมือนกับว่าเอาบัตรนู้นปั๊บมาโปะบัตรนี้แล้วก็วนไปวนมาจนงงไปหมดมาใช่ค่ะอันนี้จะทำให้เรายิ่งเป็นหนี้พอกพูนมากขึ้นนะคะเพราะดอกเบี้ยมันทบไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักคิดในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบกับการปลดหนี้บัตรเครดิตเอามาใช้ได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันค่ะในการทำสโนว์บอลเอฟเฟกต์ก็คือว่าดูว่าก้อนไหนที่น้อยที่สุดแล้วก็โปะก้อนนั้นไปก่อนพอหมดก้อนนี้ก็ไปโปะต้นก้อนต่อๆไปนะคะจะทำให้เราสามารถปลดภาระได้เป็นก้อนๆไปต้องดูว่าก้อนไหนที่มันเอฟเฟกต์หรือว่าเราอ่ะผ่อนชำระได้มากกว่ากันนะคะก็คือดูว่าก้อนไหนที่เราสามารถจะปลดได้มากขึ้นแล้วก็ปลดก้อนนั้นไปก่อนนะคะซึ่งถ้าเราปลดได้ปุ๊บเนี่ยจริงๆมันเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองด้วยนะใช่ค่ะเหมือนกับเราชนะ1แต้มละแล้วก็ทำแต้มที่2ไปนะคะครับปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับที่เป็นตัวเลขจากแบงก์ชาติที่พี่จันฉายเอามาเนี่ยนะครับจริงว่าน่ากลัวมากนะใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าอายุน้อยขึ้นเป็นหนี้เร็วขึ้นแล้วก็พอเกษียณก็ยังไม่หมดหนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราต้องพยายามปลูกฝังเรื่องวินัยของการออมเนี่ยค่ะตั้งแต่เด็กเลยอย่างลูกสาวพี่เนี่ยพี่ก็สอนให้เขาออมตั้งแต่เด็กคือเขาออมมาเท่านึงแล้วก็ออมให้เขาอีกเท่านึงตอนนี้ฝากในบัญชีหุ้นในบัญชีกองทุนรวมอะค่ะซึ่งก็จะทำให้เขาเห็นว่าถ้าเขามีวินัยเนี่ยเราจะไม่ห่วงเขาละถ้าเกิดเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วพี่จันฉายสอนเรื่องหนี้กับคนลูกยังไงครับเขาเก็บเก่งกว่าพี่อีกนะเอาเลยไม่มีหนี้แน่นอนเด็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเก็บก่อนค่ะแล้วค่อยไปใช้โอ้นี่ถูกต้องตามหลักการเงินของคุณแม่เลยใช่ค่ะซึ่งมันเกิดจากการสอนโดยพี่จันฉายด้วยใช่ค่ะคือเขาก็เห็นว่าเราทำบัญชีเราก็มีทำอะไรเราก็จะบอกเขาคือสอนเขาไปด้วยเพราะว่าการสอนด้วยการกระทำเนี่ยดีที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทั้งในมุมที่บางคนอาจจะบอกว่าโหยวนเวียนเรื่องของหนี้ภาระหนี้สินมันพลุงพลังเยอะเหลือเกินหรือบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นที่ตอนนี้โอเคหนี้มันอาจจะเพิ่งเริ่มมีใช่ค่ะแต่อาจจะยังไม่เยอะมากให้คำแนะนำคน2กลุ่มนี้ยังไงคืออาจจะต้องบอกว่าต้องคิดว่าการออมเนี่ยเป็นการใช้จ่ายแรกของการทำงานเพราะฉะนั้นเราได้เงินเดือนปุ๊บเนี่ยเราออมก่อนนะคะเราก็จะมีวินัยทางการเงินแล้วก็จะสบายในอนาคตนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นหนี้ด้วยค่ะให้ลองไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็การบริหารหนี้อย่างที่เรียนแนะนำไปนะคะครับก็
สิ่งที่สำคัญคือต้องทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรานะครับแล้วคนไหนที่มีหนี้นอกระบบอย่าลืมนะครับปิดให้หมดเอาเข้าสู่ระบบตอนนี้ธนาคารหลายๆธนาคารเขามีโปรแกรมแล้วมีโปรแกรมค่ะเพราะหนี้นอกระบบเนี่ยโหโหดมากจริงๆโหดมากซึ่งก็รวมถึงหนี้บัตรเครดิตด้วยนะใช่ค่ะไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐครับค่ะขอบคุณมากครับพี่จันชัยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเขามีกองทุนอยู่ทั้งหมด35กองทุนนะ35กองนี่มันดูทันเลยฮะสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นหุ้นอยู่เกิน 80% ซึ่งเสี่ยงมากเสี่ยงมากๆสำหรับคนที่เกษียณไปแล้วเริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่วันนี้กับนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งผู้ชมนั้นสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page TFPA Line @CFP Thailand และ Facebook Page ถามอีกกับอีกครับอย่าลืมกดติดดาวและก็ See First ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของการวางแผนการเงินครับ